มันก็จะเจือจางลงแล้วครับทีนี้เวลาวาดให้เราวาดที่เลเยอร์2ครับเลเยอร์2 copy แล้วก็เลือกสีเลือกผูกกันนะครับตั้งค่าผูกกันว่าจะเอาใหญ่เล็กแค่ไหนก็วาดไปเลยครับตามเส้นของเราครับแล้วก็วาดเอาครับปั๊บนะก็วาดแบบนี้ครับพอวาดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับแน่ก็จะได้อย่างนี้ขึ้นมาพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ลบภาพฉากหลังออกนะครับโดยการเอาลูกตาออกครับทีนี้วิธีลงสีบางคนวาดแล้วลายเส้นอาจจะจางวิธีง่ายๆครับเพิ่มเลเยอร์เพิ่มเลเยอร์ภาพเราก็จะเข้มขึ้นครับจะเข้มขนาดไหนก็แล้วแต่ครับทำให้มันเข้มขึ้นเห็นไหมครับผมต้องการจะให้มันรวมเป็นเลเยอร์เดียวกันผมก็คลิกตัวนี้ครับรวมเลเยอร์ปุ๊บมันก็จะเป็นอันเดียวกันแล้วครับแต่ที่นี้ผมว่ามันเข้มเกินไปนะครับผมขอเอาแอปเก่าก่อนไอ้ตัวนี้คืออะไรไอ้นี่ฮิตตอรี่คือย้อนหลังครับย้อนหลังงานที่เราทำครับ